วิปรัฐบาลวันนี้เราได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้งวันพุธและวันพฤหัสบดีสำหรับวันพุธนั้นจะมีการเลื่อนระเบียบวาระอื่นๆที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องลิงเรื่องช้างพวกนี้นะครับที่สร้างความเสียหายสำหรับยติที่อยู่ในระเบียบวาระที่บอกเกี่ยวกับเรื่องประชามตินั้นเห็นว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังทำงานอยู่รัฐบาลได้ตั้งกรรมการเกี่ยวกับการประชามติเพื่อจะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญผมคิดว่าหากสภาให้บรรจุระเบียบวาระนี้เข้ามาอาจจะเป็นการขัดแย้งกับคณะทำงานทางรัฐบาลเพราะผู้ที่นี่ที่สภาผู้แทนราษฎรก็ยังไม่ไปสภายังไม่เป็นไปครม.ต้องรอให้วุฒิสมาชิกเขาประชุมกันอีกถึงจะโค้งไปหาครม.แต่เดี๋ยวนี้ครม.เขาทำงานไปไกลพอสมควรครับเห็นว่าควรจะนำญัตติอื่นมาพิจารณาก่อนที่จะพิจารณาเรื่องประชามติต่อไปครับถ้ามีการเลื่อนระเบียบวาระขึ้นมาก่อนมันจะเป็นการถกเถียงกันมากกว่าไหมคะก็ถกเถียงกันเรื่องธรรมดาครับสภาในเป็นที่ถกเถียงนะครับมาจากปาเล่ไปว่าพูดก็พูดกันไปพูดกันมาถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ใช้มติในการโหวตจะไม่ถูกมองฝ่ายค้านมองว่าเป็นเกมการเมืองไม่ฝ่ายค้านเนี่ยมองเป็นเกมการเมืองอยู่ตลอดเพราะว่าที่ผ่านมาเรื่องเด็กไร้สัญชาติเขาไปโพสต์ในสื่อสารบอกว่าคว่ำยติซึ่งความจริงไม่ได้คว่ำยตินี้ส่งไปกรรมาธิการศึกษาผมต้องเรียกร้องให้ฝ่ายค้านเนี่ยพิจารณาในการสื่อสารให้มันตรงตามความเป็นจริงพอสภานี้ไม่ใช่สภาของฝ่ายค้านอย่างเดียวนะครับเป็นของประชาชนติดตามการประชุมสภาโดยตลอดอยู่แล้วส่วนเรื่องประชามติเรามีเหตุผลเพราะว่ารัฐบาลเขาทำงานเรื่องนี้และเคยเชิญพรรคก้าวไกลเป็นกรรมการเขาก็เซโนมาเห็นว่ารัฐบาลก็ทำหน้าที่อยู่นี้ถ้าจะรอมติจากสภาผู้แทนราษฎรก็ดีรอมติจากวุฒิสมาชิกมันจะอ้อมไปคิดว่าไตรมาสแรกของปีใหม่เรื่องประชามติของคณะกรรมการของรัฐบาลจะสำเร็จแล้วการประเมินผลงานของเรายังไงในการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติคิดว่าถ้าให้ประเมินตนเองนะควรจะได้ A บวกแม้จะพลาดทั้งล้มสภาล่มครั้งนะครับนั้นเราก็ตั้งตัวไม่ทันแต่ตอนหลังในทางฝ่ายรัฐบาลมีความสมานสามัคคีอยู่ในที่ประชุมจนวินาทีสุดท้ายครับการจะล่มแบบที่ผ่านมาคงจะไม่มีครับก็ขอชมเชยทางฝ่ายค้านที่ทำงานแบบเอาจริงเอาจังนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนว่าสภาเป็นที่แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับขอชมเชย